อุ้ยอุ้ยมีนอนด้วยนี่ค่ะนอนนอนกินเห็ดวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวค่ะหูงามมากเลยรุ่นเนี้ยเหมาะที่สุดกับการกินอ่อนพอดีแล้วก็แน่นค่ะแน่นมากเลยฝากนี้อีกอันนี้ต้องใช้กรรไกรเพราะว่ามันขึ้นตรงซอกค่ะถ้าดึงเนี่ยเห็ดมันก็จะเสียโฉมใช้กรรไกรแซะแล้วดึงมันออกมานี่นะเราก็จะได้เห็ดสวยๆออกมาเต็มดอกอันนี้แสะยังไม่ดูนแสะไม่ดูนอุ้ยอันนี้แตกไปนิดนึงดอกนี้ล่ะนี่ค่ะดอกนี้เริ่มแห้งนี่ค่ะกลุ่มแรกเห็ดนางรมนางรมป่าสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันอาทิตย์นะคะตอนนี้เรามาอยู่ในป่าเห็ดนางรมนะคะวันก่อนมาเก็บเองแล้วก็พาแม่ขวัญมาเก็บเสร็จแล้วก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเมื่อวานไปทำงานค่ะเข้างานกะยาวนะคะกะ24ชั่วโมงเลิกงานเช้าวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นะคะ9โมงก็คือเข้าวันเสาร์9ออกอาทิตย์9นะคะเป็น24ชั่วโมงเสร็จแล้วก็รีบบึงมาป่านางรมเลยค่ะมาถึงเราก็มาประเดิมด้วยเห็ดกลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแรกค่ะวันนี้เอาถุงมาใส่แบบนี้นะคะในตะกร้าก็ใส่สัมภาระอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเห็ดในวันนี้คาดว่าน่าจะเต็มถุงค่ะไม่เต็มก็เกือบเต็มเราก็เลยใช้ถุงไปเลยนะคะอันนี้เป็นถุงสำหรับไปซื้อกับข้าวจ่ายตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคอยดูว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะ1ถุงค่ะแล้วก็เก็บตัดแบบนี้แล้วก็ลงถุงเลยอันนี้สวยมากๆเลยค่ะแน่นปึ๊กเลยไปตะลุยกันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเอาช่อนี้ต้องใช้กรรไกรช่วยค่ะไม่อยากให้เห็ดเขาเสียโฉมนี่ได้มาทั้งช่อเลยสวยงามมากเลยโอ้โหสวยไม่มีที่ติสวยไม่มีที่ติค่ะอันเล็กๆก็เอาไว้ก่อนนะเก็บตัดแล้วก็ลงถุงเลยจ้าเห็ดนางรมนางงามวันนี้เห็ดนางรมนางงามค่ะของแท้ไส้มันกำลังน่ากินอ่อนเลยทำความสะอาดเลยนะคะเก็บมาทำความสะอาดเลยเพราะว่าเห็ดมันเยอะถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวความสกปรกมันจะกระจายค่ะแล้วทีนี้ถึงบ้านเห็ดที่สะอาดและสวยงามของเราก็จะดูยุ่งเหยิงแล้วก็เปื้อนไปหมดเลยทีนี้เพราะว่ามันอยู่ในถุงมันก็จะเปื้อนกระจายไงต้องสองมือค่ะสองมือแบบนี้นี่ออกมาเป็นแผงเลยนี่ค่ะโหงามมากๆเลยสวยงามเห็ดวัยรุ่นนะรุ่นนี้วัยรุ่นสายๆวันอาทิตย์นะคะบรรยากาศดีค่ะนะตอนนี้
มีแดดมาแล้วก็มีลมพัดมาเบาๆเมื่อเช้าก็ฟ้ามืดแต่ว่าฟ้าเป็นใจค่ะพอมาถึงป่าเห็ดก็แดดมาพอดีเลยมาถึงป่าฟ้าเปิดพอดีดูความอ้วนค่ะดอกนี้คือแบบว่าสุดยอดอ่ะสุดยอดเห็ดนี่ค่ะโอ้ยอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยฮะคือมันใหญ่ใหญ่อวบมากๆเลยอ่อนด้วยนะไม่ใช่ว่าใหญ่และแก่นะใหญ่และอ่อนค่ะสีออกครามๆเทาๆน้ำตาลน้ำตาลรุ่นเนี้ยอวบค่ะดอกเล็กเอาไว้ก่อนนะถึงบ้านก็สบายค่ะมาลือมาทำละอ้วนมากเลยนี่ค่ะอ่อนนะไม่แก่นะโอ้ยหล่นแฮะอัปเดตถุงค่ะประมาณครึ่งถุงเขาอัดกันแน่นมากนะเมื่อกี้มุดเข้าไปเก็บในจุดที่ไม่สะดวกต่อการถ่ายทำค่ะได้ไม่เยอะเลยตะลุยต่อเลยมันไม่เปื้อนดินนะติดเปลือกไม้ติดแมลงเฉยอันนี้ก็เก็บได้ละไม่เก็บวันนี้อีกสักวันสองวันเขาโตเรากลับมาไม่ทันก็เน่าอยู่ดีเนาะนี่ค่ะถ้าเราโยกผิดทิศเขาจะหลุดอย่างง่ายดายค่ะส่วนใหญ่อะแต่ก็จะมีบางช่อบางกอที่ยังไงก็ไม่หลุดอันนั้นก็อาจจะต้องใช้วิธีการใช้กรรไกรหรือมีช่วยงัดช่วยตัดนะติดกันเป็นแพเลยนั่นอีกโอ้ยเอาเห็ดวางก่อนเริ่มหนักละครึ่งถุงค่ะครึ่งถุงอัดแน่นนะไม่ใช่ครึ่งถุงเบาๆนะนี่ค่ะนี่ก็เต็มเลยนี่นี่ค่ะเอาไว้บนนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัดหลุดอย่างง่ายได้หลุดอย่างง่ายได้นี่ไว้บนขอนเก็บจากข้างขอนใต้ขอนมาไว้บนขอนอุ้ยอุ้ยแมงตอมปากค่ะเท่ากระดุมอ่ะเต็มเลยเอาใหญ่ขึ้นมาไซส์หนึ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสวยสวยงามมากค่ะนางรมป่าสวีเดนมันก็มีแก่แล้วเอ๊ะแต่อันนั้นใช่นางรมไหมนะไม่แน่ใจน่าจะใช่อยู่
ใกล้ถนนนะรถวิ่งผ่านค่ะได้ยินเสียงเลยไม่รู้เพื่อนๆได้ยินไหมก็จะประมาณนี้ค่ะป่าเห็ดนางรมของเราอ่ะที่นี้มาตัดขากลุ่มนี้เสร็จเราก็ทยอยหาออกนะงามมากค่ะอ่อนอ่ะสวยงามมากสวยไม่มีที่ติเลยรุ่นนี้ไปก็ฟังเสียงธรรมชาติไปค่ะเสียงนกร้องเสียงต้นไม้สีกันเสียงลมแล้วก็เสียงรถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านก็ได้ยินนะมันใกล้ถนนค่ะแต่คนที่ขับรถวิ่งผ่านหรือว่าเดินผ่านเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นคนเก็บเห็ดเพราะว่ามันมีต้นไม้บังอยู่ค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่เก็บเห็ดนี่บางทีถ้าไม่รู้จุดต่อให้อยู่ใกล้แค่เอื้อมก็มองไม่เห็นนะมีก้อนหินมาบังมีใบไม้มาบังก้อนหินใบไม้หรือว่าโขดหินอะไรก็แล้วแต่บังไว้นิดนึงก็พลาดละถ้าไม่รู้จุดนะอันนี้แก่ไปมั้งแก่ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากน่าจะอูอยู่อยู่ค่ะดมกลิ่นก็ยังหอมอยู่นี่ก็สวยเห็ดนี่เขามีข้อดีอย่างเขาขึ้นจุดเดิมๆที่เขาเคยขึ้นเมื่อถึงเวลาของมันเมื่อองค์ประกอบครบถ้วนมันก็จะมาค่ะเห็ดมันไม่เบี้ยวงามมากๆเลยเหมือนดอกไม้ช่อหนึ่งเราต้องพยายามโยกเขาให้ถูกทิศแล้วเขาจะหลุดมาอย่างสวยงามหลุดไม่หมดค่ะเห็ดช่อนี้สะอาดมากเลยสะอาดมากๆค่ะเปื้อนนิดเดียวตรงโคนก็ตัดแค่ตรงนี้ออกนี่เปลือกไม้ติดมานิดหน่อยตรงนี้แค่นั้นเองพุ้ยโอ้ยแมงตอมเรียบร้อยนี่ค่ะเห็นไหมงามงามอันนี้ไม่หลุดอันนี้ต้องใช้กรรไกรตัดมาเลยนะตรงนี้อีกนะคนเดียวกันนี่ค่ะตรงนี้ไม่หลุดอ่ะไม่หลุดค่ะโอ้โหแน่นมากสวยมากโอ้โหขาแน่นปึกเลยทั้งอวบทั้งแน่นต้องตัดเลยรุ่นนี้ไม่หลุดค่ะอัปเดตถุงโอ้โหหนักมากตอนนี้เดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะร่วงหล่นจากขอนตกลงมาที่พื้นมาเก็บกันให้เหนื่อยอีกก็เอาลงตะกร้าก่อนนะแบบนี้เห็ดเปียกค่ะฝนมาให้หายเหมือนกับฝนเขาจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะสวีเดนแต่เขามาแบบยังไม่เต็มขั้นถ้าเห็ดจะมาเยอะๆเนี่ยนะฝนมันจะต้องมาเยอะกว่านี้ค่ะจะต้องมาติดกันสัก2วัน3คืนเป็นระยะเวลาอาทิตย์หรือ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนี่โอ้โหรับรองป่าก็จะเต็มไปด้วยเห็ดค่ะแต่อาจจะไม่ทันละเพราะว่าเราจะกลับไทยละโอ้ข้างล่างก็มีนี่เยอะค่ะเยอะข้างล่างก็เยอะนี่
ันนี้ต้องเก็บนะเห็ดมันชื้นนะถ้าไม่เก็บเนี่ยมันก็จะไม่ได้โตมันจะเน่าซะก่อนบางทีเวลาฝนตกนะเห็ดจะเน่าเร็วค่ะเอาใช้กรรไกรช่วยนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ใต้ขอนมองไม่เห็นเผื่อมันมีทากขอนนี้รู้สึกจะเป็นขอนเดียวกับที่แม่ขวัญตีวันก่อนอะตอนแม่ขวัญจับเจอทากอะอยู่ใต้ขอนเลยมองไม่เห็นทากไงมือหนึ่งจับมือหนึ่งใช้กรรไกรแซะออกมาเลยรู้สึกว่ามันจะมีเห็ดหลายรุ่นนะขอนเนี้ยรุ่นหนึ่งก็เน่าแล้วขณะที่เก็บก็ได้กลิ่นเน่าจากรุ่นก่อนด้วยหมดยังเดี๋ยวตัดทีเดียวนะตรงนี้ล่ะโอ้อันนี้ลาขาวมาแล้วไม่โอค่ะหมดยังเอ่ยขอดูฝั่งนี้นิดนึงอันนี้ลามาบริเวณไหนชื้นเขาก็ไม่ทันได้โตนะเน่าเลยเกิดมาแป๊บเดียวเน่าเลยเพราะว่าโดนลาจับอันนี้ยังได้อยู่ลูกนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนเริ่มมึนละโอ้โหเนี่ยนี่ค่ะเป็นกระดอกไม้นะไม่หมดอ่ะนี่เด็ดดอกไม้ใต้ขอนมาเด็ดดอกไม้ใต้ขอนกันนี่ค่ะเริ่ดค่ะเริ่ดถ้าจุดนี้ก็เหมือนจะเป็นตะกร้านะเนี่ยแต่ละช่อนี่โอ้โหยังกระดอกไม้นะมองไม่ค่อยเห็นเห็ดมันอยู่ใต้จริงๆอ่ะใต้ก็คือใต้จริงๆข้างล่างเลยฝั่งนี้มีไหมเอ่ยฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยนี่ค่ะอีกนิดนึงไม่หมดสักทีอ่ะมันไม่หมดสักทีมันไม่หมดสักทีโอ้ยเด็ดดอกไม้ใต้ขอนเกือบเต็มตะกร้าค่ะแค่มุมเดียวของขอนนี้นะนี่กลับไปก็จะต้องไปติดต่อพี่ๆเพื่อนๆว่ามีใครอยากได้ไหมก็จะได้แจกค่ะช่วยกันกินกินคนเดียวไม่หมดหรอกครั้งก่อนเพิ่งกินไปนิดเดียวมาใส่แกงเผ็ดป่านี้กินได้ทั้งหมู่บ้านกินได้ทั้งเมืองค่ะคือมันเยอะนี่ค่ะผลงานมาถึงณตอนนี้นี่ถ้าเห็ดไม่ยุบตัวเต็มถุงไปนานแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราจะล้อหาออกละบริเวณนี้นะเสร็จแล้วก็ออกค่ะโหเก็บจนมึนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปเก็บเห็ดนางรมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขอเดิมแม่ขวัญตรงนี้นะคะเนี่ยที่แม่ขวัญกรี๊ดจับรูปภาพ พอแม่ขวัญกรี๊ดหัวตกใจกรี๊ดตามบางอันก็เด็ดหลุดง่ายอยู่นะนี่อ่อนค่ะอ่อนมีอีกไหมมีทีท่าว่าจะหมดเนี่ยได้มาอีกนิดนึงขาออกหลังจากปิดการถ่ายทำแล้วก็ได้ทำนี้เริ่ดมากค่ะผลงานวันนี้เห็ดนางรมป่าสวีเดน